ื่อมาดูวิธีการใส่หัวซิปกันนะคะซิปเนี่ยนะคะมันจะมีฟันซิปอยู่อย่างนี้ค่ะชัดมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆจะต้องแบบว่าเอาหัวซิปเนี่ยนะคะจะไปตัดจากหัวซิปดีๆหัวซิปเนี่ยนะคะเห็นไหมเพื่อนๆจะต้องเอาหัวซิปเนี่ยนะคะใส่เข้าไปนะคะใส่เข้าไปในด้านที่ฟันซิปมันหันขึ้นนะเพื่อนเห็นฟันซิปไหมปลายมันหันขึ้นนะคะเพื่อนจะต้องเอานะคะอันนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะอย่าใส่ย้อนสอนนะคะคำว่าใส่ย้อนสอนคือย้อนมาอย่างนี้นะถ้าเพื่อนใส่ย้อนสอนอย่างนี้มันจะรูดไม่สะดวกนะคะถ้าเพื่อนๆอยากใส่ถูกต้องและรูดให้สะดวกเพื่อนๆจะต้องใส่นะคะหัวซิปเนี่ยหันไปทางฟันซิปที่ชี้ขึ้นไปนะคะเวลาใส่ก็แต่พี่ตาบอกไว้ก่อนนะถ้าไม่ใช่ซิป YKK และไม่ใช่หัวซิป YKK มันจะใส่ไม่ง่ายแบบนี้นะคะถ้าใครเป็นเพื่อนกับพี่ตาเมื่อ 5-6 ปีก่อนเพื่อนก็จะได้ยินเสียงพี่ตาบ่นว่าเอ้ยทำไมซิปหลาใส่ยากจังเลยอ่ะนั่นเพราะพี่ตาไม่รู้นะพอพี่ตารู้แล้วว่ามันเป็นเพราะซิปนะคะพี่ตาก็มาบอกเพื่อนๆนะว่าเพื่อนจะต้องใช้ซิป YKK เสมอนะคะใส่เข้าไปอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นซิป YKK หัวซิป YKK มันจะใส่ง่ายนะสวมไปแค่เนี้ยมันก็ใส่ได้แล้วนะคะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้คือใส่ได้แล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็จะใส่ตัวขอนี่นะคะขอเกี่ยวนี้นะคะใส่คือคนอื่นเขาใส่ยังไงพี่ตาไม่รู้แต่ว่าสำหรับตัวพี่ตาเองพี่ตามักจะหงายขึ้นอย่างนี้นะคะใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะหงายขึ้นแล้วก็เอาตัวหนีบไว้ถ้าไม่หนีบเดี๋ยวมันจะหลุดนะคะหนีบลงอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้ก็ใส่หัวซิปนิดใส่ตัวห้อยนิดหนึ่งนะคะตัวห้อยสุดโปรดของพี่ตามันยังไม่มาพี่ตาก็ใส่ตัวนี้ก่อนเพราะว่าตัวนี้ก็สุดโปรดเหมือนกันนะแต่ว่าใส่อันนี้ด้วยค่ะบางคนก็ถามว่าพี่ตาคะไม่ชอบแบบใส่ห่วงต่ออยากจะได้เอตัวนี้อ่ะรูใหญ่ๆแล้วอยากใส่ได้เลยนะคะอยากใส่อย่างนี้ได้เลยแต่พี่ตาน่ะไม่ใส่อย่างนี้เลยเพราะถ้าใส่อย่างนี้เลยเนี่ยสมัยนี้เหล็กมันไม่ดีนะเหล็กจะหักได้แล้วมันก็เคยหักคามือพี่ตามาแล้วนะคะดังนั้นพี่ตาจึงมักจะใส่ห่วงต่อก่อนนะคะถึงแม้ว่าหัวซิปเนี่ยตัวห้อยซิปเนี่ยมันจะรูใหญ่แต่พี่ตาก็จะใส่ห่วงต่อเวลาใส่ห่วงต่อแล้วเนี่ยโอกาสที่ตัวห้อยซิปจะหักมันจะยากนะคะห่วงต่อแล้วก็มาสวมต่ออย่างนี้นะคะมันจะมีประโยชน์หลายอย่างเลยพี่ตาเล่าให้ฟังนะคลิปนี้พี่ตาไม่กลัวยาวนะคะช้าๆนะอันนี้หนีเข้าไปอย่างนี้ค่ะเห็นไหมมันจะได้ไม่หลุดอย่างนี้นะคะมันมีประโยชน์หลายอย่างคือถ้าเราใส่ห่วงกลมต่อนี้นะคะมันจะหันหน้าหันหลังหันไปทางไหนมันก็สะดวกถ้าเราไม่ใส่ห่วงกลมต่อเนี่ยมันจะหันซ้ายหันขวาลำบากนะคะแล้วมันมีโอกาสที่เจ้าตรงขั้วนี้จะหักนะคะแต่ถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปโอกาสหักมันยากมากนะก็รูดเข้ารูดออกนะคะก็จะสวยงามนะอันเนี้ยชอบอันดับ2อันดับ1อ่ะคือตัวที่วางขายนะคะก็จะใส่อย่างนี้นะอันนี้เป็นซิปด้านในของกระเป๋าเป้ที่พี่ตาทำชุดคิดอยู่อะค่ะแต่ว่าในชุดคิดพี่ตาใช้หัวซิปแบบสุดโปรดนะคะอันนี้เป็นหัวซิปที่ใช้ไปก่อนเพราะว่าตัวนั้นยังไม่มานะมันรอไม่ได้สิเพราะว่างานมันต้องรันไปเรื่อยๆอันนี้เป็นกระเป๋าตัวอย่างนะคะ